สวัสดีครับรายการเกรสตาวินเทจในวันนี้จะขอเชิญชวนท่านมาอ่านหนังสือกันครับมาดูกันว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน์อย่างไรพร้อมทั้งมาย้อนรำลึกถึงหนังสือเก่าคลาสสิกกับตอนที่ชื่อว่าย้อนความสุขกับการอ่านหนังสือเชิญติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Grace Star Vintage นะครับรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเก่าของสะสมทุกๆแนวเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมาชวนท่านผู้ชมมาอ่านหนังสือกันนะครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำพูดนึงไหมครับคำพูดที่เขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละไม่เกิน8บรรทัดนะครับอันนี้ผมก็เลยอยากจะชวนท่านมาอ่านหนังสือกันที่เห็นข้างหน้าผมนี่ก็คือหนังสือที่ผมเก็บสะสมเอาไว้ทั้งหนังสือเก่าและหนังสือใหม่นะครับทีนี้ก็จะค่อยๆให้ท่านตามผมมานะครับจุดเริ่มต้นในการอ่านหนังสือของผมเนี่ยก็คือเริ่มจากการอ่านหนังสือนิตยสารอย่างสมัยก่อนตอนที่เรียนเนี่ยเราก็จะมีหนังสือที่เราชอบอย่างหนังสือ Entertain หนังสือ Film View Bioscope Starpic ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดาราแล้วก็หนังฝรั่งนะครับที่เอามาเป็นหนังสือขายกันนะครับก็ติดตามมาตลอดจนเรียนมหาลัยก็ยังติดตามอยู่นะครับจนมาอยู่ช่วงนึงก็หยุดอ่านไปนะครับก็มาทำงานทีนี้ก็เลยมาเจอหนังสือที่ขายตามเซเว่นนะครับจะมีแผงเล็กๆในเซเว่นของ Book Smile นะครับเขาก็จะมาวางเอาไว้ก็ผ่านไปผ่านมาก็หยิบอ่านไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ได้สนใจอะไรจนวันนึงมาเจอหนังสืออยู่เล่มนึงชื่อหนังสือว่ามึงสู้จริงหรือเปล่าด้วยชื่อหนังสือเนี่ยมันก็สะกิดใจแล้วก็สะดุดตาเราก็เลยทำให้เราต้องหยิบขึ้นมาอ่านพออ่านปุ๊บเราก็รู้สึกข้างในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้มันดีจังเลยรู้สึกว่ามันให้กำลังใจเป็นจิตวิทยาในการปลุกความคิดของเราว่าอย่างอาจารย์สมคิดระวางกูลซึ่งท่านเป็นผู้เขียนเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าเริ่มต้นชีวิตมาจากศูนย์หรือจากอาจจะติดลบเลยก็ได้ครับจากนั้นมาท่านก็มีการพัฒนามีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งไปอยู่จุดที่ว่ามันเกินร้อยไปแล้วก็ประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกวันนี้อาจารย์สมคิดท่านก็เป็นวิทยากรเป็นครูอาจารย์สอนเรื่องออนไลน์เรื่องของงานเขียนเรื่องของการสร้างแบรนด์รวมถึงการพัฒนาตัวเองทีนี้หลายๆท่านก็อาจจะพูดว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะอ่านหนังสือเพราะมีความรู้สึกว่าเล่มมันก็หนาเปิดมาเจอแต่ตัวหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยมันก็รู้สึกว่าไม่อยากจะอ่านทีนี้ผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้ลองเปิดใจสักนิดนึงลองเปิดอ่านสักหน่อยนึงว่าข้างในเป็นยังไงบ้างบางทีเราอาจจะเจอหนังสือที่เราชื่นชอบก็ได้นะครับอย่างในความคิดของผมเนี่ยผมถือว่าหนังสือเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนทำไมถึงเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนอย่างในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเศร้าหมองอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกว่ามีเรื่องไม่สบายใจหนังสือเป็นเพื่อนเราบางทีเราก็ได้อ่านแล้วก็จะมีหนังสือที่นักเขียนหลายๆท่านก็ออกมาอย่างเล่มนี้นะครับยกตัวอย่างเขาก็จะพูดว่าในเวลาที่หม่นเศร้าชีวิตก็ยังเป็นของเราอันนี้นะครับถ้าเราอ่านแค่ปกหนังสืออย่างเดียวยังไม่ได้ดูเนื้อหาข้างในเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคำเตือนเป็นคำขวัญเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในบ้านเราที่ทำให้เราเห็นทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมานะครับเล่มนี้ก็เป็นหนังสือแปลนะครับเขียนโดยคิมลันโดนะครับแปลโดยคุณวิทยาจันพันธ์นะครับเป็นหนังสือเป็นอาจารย์นักเขียนจากเกาหลีนะครับอย่างบางเล่มนอกจากเล่มนั้นแล้วก็ต้องมีเล่มนี้ต้องคิดว่าไม่แพ้นี้ของนักเขียนชื่อดังนะครับริวโอคาว่าเหมือนกับว่าให้เราทำอะไรก็ตามเราอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้เราคิดว่าเราต้องทำได้เราต้องผ่านมันไปให้ได้อย่างเล่มนี้เล่มนี้เขาก็จะบอกครับว่าเชื่อสิว่าเธอต้องทำได้อย่างบางครั้งเราอาจจะรู้สึกลังเลหรือสับสนหรือบางทีเราอาจจะได้รับงานใหม่หรือผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามาแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าทำไม่ได้ไม่กล้าทำก็คือหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับว่าบอกให้เราว่าเราทำได้ขอให้เราตั้งใจจริงให้เราศึกษามันสักนิดนึงให้เวลาอาจจะดีหรือไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้เราได้ลองทำดูนะครับอย่างเล่มนี้นะครับเขาก็จะบอกว่ายังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มใหม่ตอนนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราบางทีเรารู้สึกว่าอย่างผมเนี่ยอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเราคิดว่าโอ้โหป่านนี้แล้วมันไม่ทันแล้วล่ะมันไม่น่าจะไปได้แล้วเด็กสมัยใหม่น่าจะมีเวลามากกว่าเราคือเขาก็จะบอกว่ามันยังไม่สายเกินไปถ้าเราจะคิดจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรสักอย่างขอให้เราได้ลงมือทำจริงๆนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ผ่านไปนิดนึงเล่มนี้นะครับชื่อว่าเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสเล่มที่3เล่มนี้ก็ของอาจารย์สมคิดระวางกูลนะครับที่ผมบอกว่าเป็นอาจารย์ท่านแรกที่ทำให้ผมเริ่มจากการอ่านหนังสือนะครับจากการอ่านหนังสือเสร็จแล้วนอกจากหนังสือจะมีเป็นความเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้เราแล้วสร้างความคิดใหม่ๆให้เราแล้วเปิดโลกทัศน์ให้เราแล้วหนังสือบางครั้งก็ยังมีหลายๆเล่มที่เขาก็สอนให้เราสร้างรายได้สอนให้เรามีอาชีพเสริมให้รู้จักการลงทุนด้วยครับอย่างเล่มนี้ก็คือ
หนังสือชื่อว่ามือใหม่เริ่มลงทุนในหุ้นนะครับของสำนักพิมพ์พราวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสอนมือใหม่สำหรับอยากจะเล่นหุ้นนะครับเล่มนี้ก็สำนักพิมพ์พราวเหมือนกันครับการเงินการลงทุนครับผมส่วนเล่มนี้ก็จะพูดถึงจากลูกจ้างสู่เฒ่าแก่ด้วยโฮสเทลพลิกชีวิตนี่ก็เหมือนกับเอาบ้านเช่าเอาห้องว่างเนี่ยมาทำเป็นโฮสเทลเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับสร้างรายได้เหมือนเป็นแพสซีฟอินคัมเป็นรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เงี้ยครับเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงินนะครับโดยคุณชรัตเลิศวัฒนาสมบัตินะครับจากสำนักพิมพ์ Stock Tomorrow นะครับเล่มนี้ก็ของคุณภาวิตกลิ่นปทุมชื่อออมในหุ้นนะครับคือนอกจากเราจะเล่นหุ้นถ้าเราไม่ได้เทรดหุ้นเราไม่ได้ไปซื้อหุ้นขายหุ้นเนี่ยเราก็สามารถเอาเงินไปฝากในกองทุนหุ้นได้นะครับเล่มนี้ก็เป็นตัวสอนให้เรารู้จักการลงทุนอีกแบบนึงของหุ้นนะครับก็ยุคสมัยนี้นะครับการค้าขายออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญก็จะมีหนังสือมาสอนให้เราทำการตลาดบน Facebook นะครับเล่มนี้ก็จะเขียนว่าใช้ Facebook ถูกวิธียอดขายดีขึ้น100เท่านะครับเล่มนี้เขียนโดยคุณมันทิตาจินดานะครับเจ้าของแฟนเพจดิจิตอลทิปนะครับแล้วนอกจากนั้นการขายก็เป็นสิ่งสำคัญเล่มนี้ก็ติดอันดับเบสเซลเลอร์ด้วยเหมือนกันมียอดขายดีก็คือขาย100คนซื้อ99คนเล่มนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะครับส่วนมากจะซื้อมาเราจะดองมากกว่าจะอ่านคืออยากจะอ่านนะครับแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ทยอยอ่านทีละเรื่องเล่มนี้ชื่อศาสตร์แห่งการขายที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้นี่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวเรื่องของการขายการตลาดทั้งนั้นเลยนะครับเล่มนี้ก็จะพูดบอกว่าอยากทำก็ทำอย่าให้คำพูดใครฆ่าคุณนะครับนี่เป็นหนังสือแปลของสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะครับอันนี้ผมได้อ่านไปนิดเดียวยังอ่านได้ไม่หมดนี่ก็เสมือนกับว่าถ้าอ่านจากชื่อหน้าปกเราจะเข้าใจว่าเหมือนกับว่าเราคิดเราตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยต่อให้มีคนมาบอกว่าเอ้ยมันทำไม่ได้หรอกเอ้ยแกมไม่สำเร็จเอ้ยมันยากเอ้ยอย่าทำอย่างนู้นเลยอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราตั้งใจถ้าเราคิดว่าเราเชื่อมั่นทำไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจคำพูดใครวันหนึ่งความสำเร็จมันอยู่ที่เราเองถ้ามัวจะไปแคร์คนนู้นคนนี้ว่าเอ้ยทำแล้วก็ไม่สำเร็จเอ้ยเหนื่อยอย่าทำเลยเราก็ไม่สำเร็จหรอกครับเพราะนั้นเราต้องทำด้วยตัวเราเองเราคิดอยากทำอะไรเราเชื่อมั่นเราก็ทำไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการขายออนไลน์เหมือนกันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ปังยังไงก็โดนนะครับส่วนเล่มนี้ก็เป็นเล่มของครูของผมเองเหมือนกันนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเรียกว่า Print on Demand Print on Demand หมายถึงว่าเป็นหนังสือที่ไม่ได้ขายตามร้านหนังสืออย่าง C1 ใน IN ทั่วๆไปนะครับเป็นหนังสือที่เราสนใจถ้าเราสนใจนะครับเราก็ติดต่อกับเพจของผู้เขียนได้เลยอันนี้ก็เพราะฉะนั้นฉันจึงเขียนเล่มที่1โดยครูจากพิชัยสรทัศน์นะครับเล่มนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะมีรายได้จากการเขียนนอกจากรายได้ที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์การลงทุนเนี่ยมันก็จะมีรายได้จากการเขียนด้วยเหมือนกันก็เริ่มต้นอาจจะเล่มนี้ได้เลยเขาก็จะบอกนะครับในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นฉันจึงเขียนทั้งหมดจะมี3เล่มนะครับมีเล่ม1เล่ม2เล่ม3แล้วตอนนี้ล่าสุดมีเล่มพิเศษออกมาอีก1เล่มนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อที่เพจได้เลยเพจเพราะฉะนั้นฉันจึงเขียนนะครับส่วนเล่มนี้เป็นของอาจารย์เจริญตันมหาพลานนะครับอาจารย์เจริญกับผมก็รู้จักกันนะครับนี่เป็นหนังสือที่ผมชอบเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านเก่าเล่ายี่ห้อจะพูดถึงเรื่องราวของร้านเก่าในอดีตร้านดังร้านอาหารร้านอะไรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ชอบมากเลยครับแนวนี้อีกเล่มหนึ่งที่ผมชอบนะครับเล่มนี้ไอแพ็คก็เป็นหนังสือของคนคนหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นมาจากศูนย์จนประสบความสำเร็จเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของหนังสือของอาจารย์สมคิดเหมือนกันนะครับอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการสอนเรื่องการเขียนเหมือนกันนะครับสอนให้เราเขียนว่าจะเริ่มต้นจากการเขียนยังไงการทำตลาดยังไงแล้วก็วางขายยังไงฝากซื้อฝากขายยังไงพิมพ์ยังไงนะครับก็มีขั้นตอนหลายๆอย่างเล่มนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับเล่มนี้ก็51วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วยของสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะครับอันนี้ก็วิธีเอาตัวรอดจากที่ทำงานที่สุดแสนจะน่าเบื่อหน่ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของคนทำงานนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังสือเกล็ดตำนานวิมานลอยนะครับของสำนักพิมพ์แพรวนี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งย้อนรอยหนังฝรั่งเขียนโดยคุณไพบูลย์แพงเงินนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเล่มนี้ครับ
อย่าให้ความอายหรือความเกรงใจทำลายชีวิตคุณอันนี้ก็จะบอกว่าเวลาทำอะไรครับหลายๆครั้งมันเกรงใจมากเกินไปมันก็ไม่ดีมันเป็นผลเสียที่สะท้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ให้พอดีครับเล่มนี้มาจากหนังสือน่าจะเป็นหนังสือประเทศจีนนะครับส่วนนี้เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเล่มนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ถ้าเดาจากชื่อเรื่องหนังสือนะครับน่าจะคล้ายๆเล่มเมื่อกี้คืออย่าให้ความอายทำลายชีวิตคุณหมายว่าบางครั้งเราทำอะไรที่ดีเกินไปนะมัวแต่เกรงใจคนรอบข้างมากเกินไปบางครั้งผลเสียมันอาจจะมากกว่านะครับน่าจะเป็นทำนองนั้นนี้ก็อย่าให้ใครเหยียบฝันอย่ายอมให้ใครเหยียบฝันเล่มนี้ก็จะคล้ายๆกับอยากทำก็ทำอย่าให้คำพูดใครฆ่าคุณก็จะมาแนวๆว่าสร้างกำลังใจคืออยากจะทำอะไรเราก็ทำไปให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการเอาไว้นะครับเล่มนี้จงใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการจริงๆเล่มนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่คิดว่ายังคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรเราไม่แน่ใจจะทำอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้ก็จะเหมือนกับเป็นคัมภีร์แนะนำว่าเราควรจะทำอะไรดีในสิ่งที่เรารักที่เราชอบจริงๆเนี่ยควรจะไปทางไหนนะครับถัดไปก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลนะครับตรงนี้ก็เป็นเจ๊จงหมูทอดร้อยล้านนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของเจ๊จงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างอันนี้ก็เป็นของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับยอดฝันไว้ที่ปลายคอร์ตเป็นนักกีฬาแบดของบ้านเรานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเจฟเบซอสจากอเมซอนนะครับคือเจฟเบซอสเนี่ยเป็นผู้บริหารของอเมซอนเว็บซื้อขายออนไลน์ที่ใหญ่ระดับโลกนะครับแล้วก็มีเป็นเว็บที่ขายหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นอาจจะเป็นแนวคิดวิธีคิดแนวบริหารงานของเขานะครับเล่มนี้ครับคริสเตียโนโรนัลโดนี่ก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติโปรตุเกสนะครับนี่ก็เป็นประวัติชีวิตของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะครับสำหรับกีฬาฟุตบอลอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ว่าทุกวันนี้คนเราฝึกบริหารเวลาไม่ได้รู้สึกว่าวันหนึ่งมันมีแค่24ชั่วโมงแต่รู้สึกอยากจะได้อะไรเยอะแยะอยากจะทำอะไรตั้งหลายอย่างรู้สึกเวลามันไม่พอก็จะมีหนังสืออย่างเล่มนี้นะครับ1วันทำอะไรได้ตั้งเยอะเล่มนี้ผมอ่านไปคร่าวๆได้ส่วนหนึ่งนะครับหนังสือก็จะพูดถึงว่าใน1วันเนี่ยนะครับเราทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างอย่างที่เราใช้เวลาทิ้งหมดไปเนี่ยอย่างเช่นว่าเราเล่นมือถือเรามัวเราถ่ายมือถือเล่น iPad มันเสียเวลาครับบางทีเราอาจใช้เวลาตรงนี้ 3-4 ชั่วโมงในการเล่นต่อวันถ้าเราเอา 3-4 ชั่วโมงนั้นไปทำประโยชน์ทำงานทำอะไรของเราเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับอีกเล่มนึงก็ชื่อว่ากินกบตัวนั้นซะเล่มนั้นก็ไบรอันเทซี่เป็นผู้เขียนนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าให้เรารู้จักลำดับความสำคัญของงานไหนสำคัญงานไหนเร่งด่วนงานไหนรีบอันไหนต้องมาก่อนต้องทำก่อนก็จัดลำดับความสำคัญของงานว่าเราควรจะทำอะไรกันก่อนนะครับส่วนเล่มนี้ชื่อว่าทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมของสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะครับเล่มนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านแต่พอจะทราบอยู่เหมือนกันว่าเขาหมายถึงอะไรทำไมก็คือหมายว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งนึงที่ต้องถามตัวเราก่อนว่าเราทำสิ่งนั้นทำไปทำไมสมมติว่าเราอยากจะเป็นนักเขียนเพราะอะไรเราถึงเขียนน่ะเราเขียนไปเพื่ออะไรเราเขียนไปทำไมนั่นเป็นสิ่งที่จุดที่จะบอกเราว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเราชอบเราก็ลุยไปเลยเราก็ทำไปถึงจุดนั้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับหนังสือก็จะเหมือนกับเป็นเพื่อนที่คอยซึ่งเหมือนบางทีผมก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็เป็นเพื่อนที่คอยปลอบใจเราคอยอยู่เคียงข้างเรานะครับเล่มนี้เขาก็จะบอกว่าวันละ3นาทีเปลี่ยนคนไม่เอาฐานให้ทำงานเก่งอันนี้ก็สำหรับอย่างคนที่อาจจะคิดว่าเราทำอะไรไม่สำเร็จเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยอะไรเงี้ยครับก็จะสอนให้เราได้พัฒนาตัวเองนี่ก็เหมือนกันครับชนะคนเก่งด้วยวิธีของคนไม่เอาฐานนี่ก็สอนให้เรารู้สึกว่าต้องขยันให้มากกว่าเดิมให้มากกว่าคนอื่นนี่ก็ด้วยครับสำเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจคือจะเห็นว่าหนังสือมันก็มันเป็นเพื่อนที่คอยพูดคอยบอกเราทุกอย่างครับว่าต่อให้เราจะขี้เกียจต่อให้เราจะไม่เอาไหนคิดว่าเราไม่ได้เรื่องเลยมันจะเป็นสิ่งที่บอกให้เราอ่ะมีกำลังใจให้เราเปลี่ยนความคิดนะครับเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งหนังสือที่เป็นแนวสุขภาพอย่างเล่มนี้นะครับนอนหลับให้เป็นงานเด่นชีวิตดีบางคนก็มีปัญหาเรื่องการนอนคือนอนแล้วอาจจะนอนไม่หลับนอนพักผ่อนไม่เพียงพอการที่นอนและพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็ส่งผลให้กับสุขภาพร่างกายเราไม่ดีความคิดเราก็อาจจะด้อยลงไปนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นตัวบอกเล่มนึงนะครับเป็นโรคคิดในตอนนี้เลยโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ก็จะบอกถึงเรื่องว่าการอยู่กับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เราจะต้องอยู่กับเขายังไง
ช้คำพูดยังไงวิธีรักษาเป็นยังไงคืออ่านได้อยู่สักส่วนหนึ่งนะครับยังอ่านได้ไม่จบนะครับเล่มนี้นอกจากหนังสือจะมีแนวนิยายแนววิทยาศาสตร์จิตวิทยาประวัติศาสตร์ประวัติบุคคลธรรมะสุขภาพแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายๆอย่างในโลกของการอ่านหนังสือนะครับหนังสือก็มีทั้งในหนังสืออีบุ๊กสมัยใหม่นะครับจะเป็นหนังสืออีบุ๊กก็คือหนังสือที่อ่านผ่านจากจอคอมพิวเตอร์ผ่านมือถือหรือ iPad คือจะไม่ได้เป็นหนังสือเล่มอย่างนี้แล้วนะครับก็สะดวกสำหรับคนที่ไปอ่านในรถไฟฟ้าหรืออะไรนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีหนังสือ Print on Demand ที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือเป็นหนังสือที่พิมพ์จำกัดจะไม่พิมพ์ออกวางขายทั่วไปนะฮะเป็นหนังสือที่ว่าคนอ่านจะต้องการหรือว่าเจาะจงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นเลยว่าสมมติเราอยากจะเขียนเราก็ไปหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนักเขียนก็คือเพราะฉะนั้นฉันจึงเขียนหรือเขียนแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปหาซื้อมาอ่านยุคสมัยนี้ก็ยังมีหนังสือเสียงด้วยคือสมมติคนอาจจะไม่สะดวกในการอ่านก็จะมีคนมาอ่านให้ฟังหรือบรรยายให้ฟังเป็นเสียงนะครับเป็น YouTube ก็มีเป็นคลิปวิดีโอก็มีนะครับอย่างสมัยใหม่นี่ก็จะมีพอดแคสต์ด้วยพอดแคสต์ก็เป็นเรื่องอาจจะมีภาพแล้วก็มีคนบรรยายให้ฟังว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนี้ยนะครับก็กำลังได้รับความนิยมกันอยู่นะครับก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับเล่มนี้ชื่อว่าอย่ากลัวหนี้เรายังมีที่ยืนนะครับ2ของสำนักพิมพ์เซเว่นดีนะครับโดยครูพี่ม็อกธวัชชัยพืชผลเป็นผู้เขียนนะครับเล่มนี้ก็จะพูดถึงว่าบางครั้งคนที่เป็นหนี้เนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็จะเครียดเราจะกลุ้มใจจะไม่สบายใจการเครียดการไม่สบายใจบางครั้งก็ทำให้บรรยากาศคนรอบข้างครอบครัวเนี่ยก็รู้สึกหม่นหมองไปด้วยเพราะฉะนั้นเล่มนี้ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่เป็นหนี้ครับว่าให้เราตั้งสติหาทางแก้ไขนะครับแล้วก็อย่าตกใจอย่าหวาดกลัวจนเกินไปจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้นะครับวันมัวแต่เครียดกุ้มใจหน้านิ่วเครียดขมวดไปหมดนะครับเล่มนี้จริงๆหนังสือในเซตของครูพี่ม็อกนี่ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องหนี้อยู่หลายเล่มเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้การเงินการลงทุนนะครับอย่างเล่มนี้ของสำนักพิมพ์ Dream and Passion นะครับคู่มือเริ่มต้นเล่นหุ้นออนไลน์นี่สำหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดเล่นหุ้นหารายได้เพิ่มเติมจากการเล่นหุ้นนะครับก็มาศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือเริ่มต้นลงทุนกับกองทุนรวมเดี๋ยวนี้รายได้เราหารายได้เพิ่มมาได้หลายทางนะนอกจากงานประจำงานอดิเรกงานพิเศษแล้วเรายังมีการลงทุนจากกองทุนรวมจากการเล่นหุ้นได้นะครับจากการเขียนได้นะครับเล่มนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของการสร้างรายได้ก็คือเงิน Forex นะครับสู่อิสรภาพทางการเงินด้วย Forex นะครับของคุณเบนสพลมหิง10เทรด Forex สบายๆยังไงให้ยั่งยืนของสำนักพิมพ์ดีๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการหารายได้เหมือนกันนะครับเล่มนี้ก็เป็นหารายได้ออนไลน์จากการขายของทาง eBay นะครับเล่มนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สอนตั้งแต่เราเริ่มลงทะเบียนการลงขายของยังไงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนังสืออีกนักเขียนอีกท่านหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับคุณรวิศหานอุตสาหะคิดจะไปดวงจันทร์อยากหยุดฝันแค่ปากซอยนี้ก็เหมือนกับว่าเราแค่อ่านแค่ชื่อนะครับตัวเรื่องผมยังไม่ได้อ่านก็เหมือนกับว่าเราสมมติว่าถ้าเราจะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะแข่งโอลิมปิกเนี่ยเราก็ต้องซ้อมระดับโลกซ้อมระดับโอลิมปิกไม่ใช่ว่าเราไปซ้อมแค่ระดับอำเภอจังหวัดโรงเรียนอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายได้การสร้างรายได้อีกอย่างนึงนะครับนับ1ถึง10รวยจากร้านเบเกอรี่นี่ก็เป็นหนังสือสอนเรื่องการลงทุนในการทำร้านเบเกอรี่นะครับอีกชุดนึงที่เป็นนักเขียนที่ผมชื่นชอบเลยนะครับคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศนะครับงานไม่ประจำทำเงินกว่าอันนี้เป็นเล่มที่1วิสุทธิ์แสงอรุณเลิศนะครับนี่ก็เป็นเล่มที่2อิสระของเราราคาเท่าไหร่ก็จะมีหนังยางล้างใจมองไกลบนไหล่ยักษ์ครับแล้วก็ฉันเปลี่ยนหัวเขียนเป้าอันนี้ก็คือสอนให้เราเขียนจุดมุ่งหมายของเราเขียนเป้าหมายของเราเอาไว้อาจจะเขียนไว้ที่หัวนอนที่ทำงานของเราก็ได้ครับว่าเราอยากจะมีเป้าหมายในการทำอะไรเช่นอันที่1 2 3 4 5เราก็เขียนลงมาอยากจะมีเงินอยากจะมีบ้านอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะทำงานแบบไหนอะไรยังไงก็ให้เราเขียนลงไปเพื่อเป็นการให้เราอ่ะเหมือนตอกย้ำให้เรามาดูให้เราได้คิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องทำไปถึงจุดเป้าหมายให้ได้เพื่อเราไม่ลืมนะครับหนังสือเล่มนี้ก็พิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขามีเล่มข้างในเหมือนเป็นสมุดพกให้เราเขียนข้างในด้วยว่าเขียนเป้าหมายของเราว่าข้างในอยากจะทำอะไรนะครับก็มีรูปเล่มที่สวยงามนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการมาชมหนังสือฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นหนังสือเก่าที่ผมเก็บสะสมเอาไว้นะครับผมก็เริ่มต้นจากเล่มนี้เลยครับ
แผลเก่าและแสนแสบนะครับอยู่ในเล่มเดียวกันของไม้เมืองเดิมนะครับแสนแสบกับแผลเก่าแผลเก่าก็หลายๆท่านก็คงทราบดีครับเป็นตำนานความรักของไอ้ขวัญกับอีเลียมนะครับเล่มนี้ก็หน้าปกสรพงษ์ชาตรีกับนันทนาเงากระจ่างเป็นไอ้ขวัญกับอีเลียมในหนังแผลเก่าของเชิดทรงศรีนะครับทั้งสองเรื่องนี้ก็เคยทำหนังด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับอีกเล่มหนึ่งที่มาทำโดยเชิดทรงศรีเลือดสุพรรณของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเล่มนี้ก็ทำเป็นหนังเหมือนกันครับนำแสดงโดยไพโรจน์สังวริบุตรเลือดสุพรรณก็ผลงานกำกับของคุณเชิดทรงศรีเหมือนกันครับเล่มนี้ก็เป็นข้างในเป็นบทหนังเลยนะครับก็เป็นผลงานของเชิดทรงศรีเหมือนกันครับเล่มนี้เป็นหนังสือจากหนังเรื่องเรือนมยุรานะครับก็นำแสดงโดยพี่ตั้วสรัญญูนะครับนุสบาข้างในก็จะเป็นมีบทหนังบอกไว้หมดเลยนะครับจะบอกถึงว่าคนที่อยากจะเขียนบทหนังแล้วไม่ทราบว่าจะหาต้นแบบอย่างเงี้ยได้ยังไงก็ได้จากหนังสือเหล่านี้ผมก็ได้หนังสือเหล่านี้ครับเป็นครูในการเขียนบทก็จะมีเขียนชื่อตัวละครว่าเขาพูดอะไรกันบ้างแล้วก็เริ่มมีฉากยังไงฉากข้างนอกข้างในสถานที่กลางวันกลางคืนเนี่ยเขาจะแบ่งฉากเอาไว้ให้เราเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมก็นำมาศึกษาเหมือนกันก็จากหนังเรื่องดีแตกของพี่อังเคิลนะครับนำแสดงโดยพี่หนุ่ยอัมพลแล้วก็พี่กุ๊กนาฏยาแดงวงหานะครับเล่มนี้ก็ไปได้มาจากเฟซบุ๊กครับเขามาขายก็พอดีเจอก็เลยซื้อมาพอดีรูปแบบให้เราเขียนหนังสือเขียนบทภาพยนตร์นะครับก็เขียนโดยพี่อังเคิลอดิเรกวัตตาดีลาครับนี้ก็ของผู้กำกับอีกท่านหนึ่งเหมือนกันพี่เลียวผู้กำกับพรางชมพูแล้วก็อย่างคู่กรรมที่เป็นณเดชเล่นนะครับแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของวิธีคิดสอนวิธีคิดวิธีการเขียนบทหนังนะครับว่ามีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วมีพัฒนาการมายังไงแล้วก็จะมีตัวอย่างบทหนังมาให้ดูด้วยนะครับก็จะมีบางส่วนที่เขียนมาให้ดูนี่ก็จะเป็นเรื่องพรางชมพูครับจากนั้นมาก็จะมีตรงนี้จะเป็นหนังสือแปลนิยายจีนกำลังภายในของวอณเมืองลุงเล่มนี้ชื่อว่ากระบี่ชื่อเกรียงไกรสมัยก่อนหนังสือแปลเงี้ยก็จะเป็นหนังสือที่คนเราที่คนไทยเราชื่นชอบนิยมอ่านมากนักแปลดังๆนะครับมีวอณเมืองลุงมีนอนพลัดนะครับที่มีชื่อเสียงอยู่นะครับเล่มนี้ชื่อว่าดาบจอมภพก็ของวอณเมืองลุงเป็นผู้แปลเหมือนกันครับด้านหลังจะเขียนผลงานอีกหลายเรื่องที่พิมพ์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นรอยสักมังกรลิศมีดสั้นศึกสายเลือดแล้วก็อีกเยอะแยะเลยครับดาบจอมภพเล่มนี้เป็นเล่มที่4นะครับอันนี้พยัคฆ์ร้ายแดนเลือดก็วอณเมืองลุงเหมือนกันครับอันนี้หนังสือของครูธมยันตีครับแก้วกลางดงเล่มนี้ก็เคยมาทำหนังแล้วเหมือนกันแก้วกลางดงก็พี่แซมยุรนันท์กับพี่แหม่มจินตลานะครับของไฟสตาร์ทำออกมาเรื่องนี้ก็ครับก็รวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดชิตคอกอัลเฟรดชิตคอกก็เป็นเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นราชาหรือเป็นครูของหนังสยองขวัญ นะครับก็มีหนังที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างไซโคเงี้ยครับที่คนชื่นชอบกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าขุมทรัพย์โสมประภาตรงนี้ชื่อเรื่องว่ายอดรักยอดขวัญของณอีทองนะครับของสำนักพิมพ์คลังวิทยาเล่มนี้รวมถึง3เล่มที่วางด้วยกันตรงนี้นะครับจุดที่ผมชื่นชอบคือได้มาจากร้านหนังสือเก่าที่ผมชื่นชอบอย่างหนึ่งในหนังสือเก่าก็คือรูปวาดหน้าปกเนี่ยภาพวาดเนี่ยเป็นภาพที่คลาสสิกแล้วก็คือเป็นยุคสมัยของเขาที่หาดูยากอะครับผมก็รู้สึกว่าชอบแม้บางเล่มปกอาจจะเก่าแล้วพังแล้วนะครับผมก็ยังซื้อเก็บไว้นี้ชื่อว่าเจ้าสาวของชูวงฉายะจินดาอย่างเล่มนี้ข้างในเนี่ยต้องเปิดอย่างเบาๆถนอมนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ขาดหมดแล้วครับนี่ข้างในขาดหมดแล้วฮะหนังสือก็กระดาษก็เหลืองหมดแล้วพอเปิดไม่ดีหนังสืออาจจะกรอบได้พังได้ดีเราหนังสือเหล่านี้โดยมากผมจะซื้อเก็บสะสมมากกว่าที่จะมาอ่านคือถ้ามีเวลาเราก็มาอ่านแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะถนอมเอาไว้เก็บใส่ถุงพลาสติกห่อไว้ดีๆนะครับจะได้ไม่พังครับผมวันนี้ผมก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือกันไปแล้วนะครับว่าประโยชน์ของหนังสือมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เราได้อ่านหรือจะเป็นการสร้างรายได้สร้างความรู้สร้างคอนเทนต์สร้างแบรนด์หลายๆอย่างเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างรายได้จากงานเขียนการลงทุนต่างๆนะครับนี้หนังสือเนี่ยถึงแม้หนังสือเล่มในทุกวันนี้อาจจะคนอ่านลดน้อยลงบ้างนะครับแต่ผมก็ยังอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้อ่านหนังสือกันไม่ว่าจะเป็นอีบุ๊ก
ไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็นพอดแคสต์เป็นหนังสือเสียงหรือจะเป็นบล็อกที่มีผู้เขียนมาเขียนเอาไว้นะครับก็เพราะว่าหนังสือเนี่ยมีคุณค่ามีความสำคัญมากๆส่วนตัวผมเองเนี่ยจะถนัดกับการอ่านหนังสือเป็นเล่มอย่างนี้มากกว่าคือจะไม่ค่อยสะดวกในการอ่านจากมือถือหรือ iPad นี่เพราะรู้สึกว่าสายตาจะไม่ค่อยดีนะครับก็สะดวกอ่านจากเล่มนี้ก็คือว่าใครสะดวกแบบไหนก็อ่านแบบนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าก็คงแล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกยังไงแต่ขอให้ได้อ่านได้สร้างความรู้ได้อ่านสักนิดนึงครับมันจะเป็นการสั่งสมบางทีอาจจะวันนี้อาจเลือกอ่านเรื่องนี้ไว้แต่ว่ายังไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่วันหนึ่งเมื่อเราต้องใช้มันมันอาจจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์สั่งสมความรู้เก็บเอาไว้ถึงวันเราอาจจะได้เอาความรู้ในหนังสือเล่มนั้นสักส่วนหนึ่งมาใช้ก็ได้นะครับผมก็เลยอยากจะให้ผู้ชมมาช่วยกันอ่านหนังสือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากจะฝากอีกอย่างนึงก็คือสำนักพิมพ์ก้าวแต้มนะครับเป็นสำนักพิมพ์ของรุ่นน้องผมเองซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเด็กหนังสือนิทานภาพวาดนี่เขาก็วาดเองนะครับเป็นภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักอย่างยักษ์ก็ดีไซน์มาได้อย่างน่ารักแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ดีเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะกับเด็กๆน้องๆนะครับก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลจากงานสัปดาห์เขียนหนังสือเนี่ยเกือบทุกปีเลยครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่คิดว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านยังไงบางทีก็ยังไม่อยากจะซื้ออ่านอย่างหนังสืออย่างเงี้ยครับหนังสืออ.นิตยสารอ.นะครับก็แจกฟรีใน 7-Eleven อย่างเงี้ยเราก็สามารถลองหยิบมาอ่านดูก็ได้นะครับหลายๆครั้งหนังสือที่เรามองผ่านเนี่ยกลับมีเนื้อหามีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับเล่มนี้ก็ป่าเต้ยุทธนาคนเก่าเล่าประสบการณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงกันอยู่เรื่องกัญชานะครับรวมถึงจะมีคอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพด้วยเรื่องโรคเบาหวานนะครับครับในวันนี้ก็ได้รับทราบผลประโยชน์จากการอ่านหนังสือกันแล้วนะครับว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ยังไงไม่ว่าเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้ท่านมาอ่านหนังสือกันมากๆนะครับสำหรับรายการ Guest Star Vintage ในวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมและทีมงานก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้คงได้ทราบกันแล้วว่าทำไมเราถึงต้องอ่านหนังสือและหนังสือดีอย่างไรนะครับขอบคุณหนังสือทุกเล่มนักเขียนนักแปลทุกท่านตลอดจนสำนักพิมพ์ทุกสำนักขอบคุณสำหรับการติดตามผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับจากความสนุกสนานของการออเดชั่นในกลุ่มที่1สู่การเปิดรับสมัครกลุ่มที่2ของการแข่งขัน Art Battle ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเพื่อค้นหาผู้ที่จะเป็น Great Star Artist Thailand 2019โดยมีคอมเมนเตอร์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในวงการศิลปะอาทิอาจารย์เรืองศักดิ์บุญยวานิชกุลอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐคุณสรัญพัฒน์โรพงษ์และคุณโยธกาจุลโลบลพร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นเตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการนางในกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงามแห่งเรือนร่างอิสตรีสู่ความงามอันน่าหลงใหลของนางในวรรณคดีที่จะสร้างสุนทรียะแห่งศิลปะให้ปรากฏอีกครั้งห้ามพลาดสองพฤษภาคมนี้ณห้องแสดงภาพเกรสตาถนนสุขุมวิท26เกรสตาดิจิตอลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของผลงานประติมากรรมองค์ทิพย์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสุดยอดสรรพสัตว์ในตำนานแห่งดินแดนป่าหิมพานต์อาทิเช่นคชสีวารีวายุโดยสร้างสรรค์จากลักษณะเด่นที่สง่างามและทรงพลังโดยฝีมือประติมากรชื่อดังผู้ซึ่งอยู่ในระดับชั้นนำแห่งวงการประติมากรรมไทยอาจารย์ประสิทธิ์เอมทิมโดยจัดทำขึ้นพิเศษจากเนื้อบรอนซ์ซึ่งมีจำนวนเพียง9อีดิชั่นเท่านั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนเพื่อการศึกษากองทุนช่างเถิดจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Great Star Art